เป็นอสม.ได้อะไรไม่ได้อะไรก็ไม่ได้อะไรเขาไม่ได้อะไรครับแต่ถามว่าเขาทำอะไรดีกว่าไหมครับงานของอสม.เนี่ยเป็นงานจิตอาสาค่ะเมื่อชาวบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุนะคะอสม.จะต้องเข้าไปถึงทันทีเพื่ออยู่ดูแลคนไข้เหล่านั้นก่อนที่เขาจะได้พบพยาบาลหรือพบหมอค่ะยายเป็นไงคะสวัสดีค่ะคุณยายมาดูแลสุขภาพยายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาผลส่งหมอมาคุณนวดนะยายเนาะก็มานวดให้ทุกวันทุกวันเราเปรียบเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันเวลายามเจ็บป่วยเราก็ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันสังวรสังวรอยู่บ้านไหมอ๋ออยู่ครับคุณลุงมีอะไรครับลุงปวดท้องเริ่มถือยามาหาเนี่ยดูยาให้ลุงหน่อยดูบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะรู้ไปซะทุกอย่างนะครับสงสัยอะไรก็จะถามหมอครับเมื่อมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ในละแวกของเขาเนี่ยครับอสม.เขาจะเข้าไปถึงก่อนเพราะถ้าจะรอหมอเนี่ยต้องใช้เวลานานกว่าจะเข้าไปถึงก็คือตอนนี้มันจะมีโรคระบาดนะครับของไข้เลือดออกก็วิธีการป้องกันนะครับก็คือจะต้องป้องกระโหลกกะลาอย่าให้มีน้ำขังถ้าเกิดพี่น้องเห็นว่าเด็กๆตัวร้อนหรือว่าอะไรนะครับก็ให้ขอตัวก่อนนะครับลงเลยตัวร้อน3วันเหรอเนี่ยเป็นไงบ้างลูกจ๋าจ๋าเป็นยังไงบ้างครับคุณพี่โอ้ยไม่ลงเลยตัวร้อนจี๊ดเลยลูกขึ้นรถให้หน่อยครับรถใกล้จะมาแล้วครับผมรับเด็กนะครับรับเด็กรับเด็กเดี๋ยวพี่ตาไปดูเด็กนะครับไปไงผมจะติดต่อไปนะครับจ้าจ้าไปเลยครับไปเลยครับตกลงว่าเป็นอสม.แล้วได้อะไรเขาได้แค่กำลังใจพวกเราเสียสละในสิ่งที่ประเมินค่าไม่ได้ชาวบ้านให้คำขอบคุณมาสิ่งเหล่านี้นะคือกำลังใจที่ทำให้อสม.นะทำงานต่อไปซึ่งหยุดไม่ได้ค่ะและถ้าหากว่าเราหยุดเนี่ยใครจะดูแลชาวบ้านล่ะคะตอนนี้น้องเข้าใจยังคะว่าการเป็นอสม.เนี่ยไม่มีใครอยากเหนื่อยแล้วไม่ได้อะไรกลับมาแต่เพราะความเจ็บป่วยไม่มีวันหยุดวันนี้อสม.จะทำหน้าที่ได้ฉับไวแม่นยำเต็มประสิทธิภาพมากกว่าเดิมด้วยแอปพลิเคชัน AIS อสม.ออนไลน์จะพัฒนาเพื่อให้คุณภาพชีวิตของชุมชนไทยดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกหนึ่งความมุ่งมั่นของ AIS ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคมไทย